นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวช็อกโกแลตต้านวลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรานำมาปรับปรุงจนกระทั่งมันมีรสชาติหอมอร่อยนุ่มละมุนและมีความทันสมัยเริ่มต้นด้วยการเตรียมข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวเคี่ยวงูก็ได้นะคุณผู้ชมแช่น้ำซะก่อน1คืนเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำเทลงไปในพิมพ์ที่เราต้องการนะคุณผู้ชมเกลี่ยข้าวเหนียวให้เรียบเข้าตามมุมของพิมพ์ให้เรียบร้อยเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเราเตรียมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่น้ำข้นจืดตามด้วยน้ำตาลทรายกระป๋นเสริมไอโอดีนและผงโกโก้คนจนกระทั่งผงโกโก้และน้ำตาลทรายและเกลือละลายเข้ากันดีนะค่ะเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพอเดือดพล่านแบบนี้ปุ๊บเราก็ปิดไฟยกลงและเทลงในพิมพ์ที่เราเตรียมใส่ข้าวเหนียวไว้นะคุณผู้ชมคงนึกภาพออกแล้วละสิว่าเดี๋ยวพอนึ่งสุกข้าวเหนียวของเราก็จะมีกลิ่นหอมความเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นนุ่มละมุนกลมกล่อมเพราะเราใส่นมข้นจืดนั่นเองจากการนึ่งในรังถึงประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกนะคุณผู้ชมคงจะเห็นว่าข้าวเหนียวเมื่อนึ่งสุกแล้วมันจะขึ้นฟูขึ้นมานิดนึงนั่นหมายความว่ามีความนุ่มละมุนแล้วพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเรามาทำส่วนที่เรียกว่าหน้านวลเริ่มต้นด้วยการใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกคนคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมพอเดือดทั่วและส่วนผสมของแป้งสุกแบบนี้ปุดปุดปุดที่ขอบหม้อเราก็ปิดไฟแล้วยกมาเทใส่ลงในพิมพ์ที่เรานึ่งข้าวเหนียวเตรียมไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนำกลับไปนึ่งในรังถึงอีก20นาทีนะคุณผู้ชมนำขนมออกจากพิมพ์เมื่อมันเย็นสนิทแล้วแต่ขอแนะนำว่าคุณผู้ชมไม่ควรนำข้าวเหนียวหน้านวลของเราตำรับนี้เอาไปใส่ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมมันจะมีความแน่นและรสชาติมันจะไม่อร่อยใช้มีดจุ่มน้ำอุ่นๆที่สะอาดนะคุณผู้ชมนะเช็ดซะก่อนเสร็จแล้วก็จัดการหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมการแต่งหน้าขนมหน้านวลจะแต่งหน้าด้วยทองหยอดนะคุณผู้ชมก็อันนี้ซื้อมาก็แล้วกันเราก็โรยหน้าด้วยงาขาวนิดนึงนะคุณผู้ชมเป็นงาขาวที่คั่วหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วงหน้าจะเมกับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะเป็นขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมปังไส้กล้วยและลูกเดือยมาฝาก Banana and Jobs Tears Buns ไส้วันนี้มันจะออกเป็นกึ่งๆสุขภาพนิดนึงแต่ว่ารับรองความอร่อยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำกะทิทุเรียนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือก
กลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิเนื้อทุเรียนบดละเอียดและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นน้ำกะทิทุเรียนลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใส่วุ้นจะต้องเป็นพิมพ์ที่หมาดๆเพื่อไม่ให้เป็นสุญญากาศทำให้วุ้นแกะออกได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกะทิทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังสังขยามิกซ์เบอร์รี่มาฝากค่ะวิธีทำสังขยามิกซ์เบอร์รี่ใส่แป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนม UHT รสจืดและมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยี่แท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมนม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโด100กรัมผสมกับผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชและแบ่งส่วนที่เหลือเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงนวดจนเข้ากันดีส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดจนเข้ากันดีตัดก้อนโดทั้ง2สีน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โดยวางสลับสีกันและใช้ก้อนโดสีน้ำตาลตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆหมักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 20-25 นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับสังขยามิกซ์เบอร์รี่แค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้